สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Love Dog อีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโอเมก้า3นะคะซึ่งดีต่อสุนัขกับแมวอย่างไรกันมั่งค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะโอเมก้า3นะคะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเป็นมันพืชนะคะพบในสัตว์ทะเลและพบใน EPA นะคะซึ่งประโยชน์ของโอเมก้า3นะคะสำหรับสุนัขเนี่ยมีอะไรมั่งเรามาดูกันค่ะ1ค่ะช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุนัขกับแมวนะคะที่มีปัญหาเสื่อมของข้อต่างๆค่ะ2ค่ะมีส่วนช่วยในการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจไตสายตารวมถึงสมองนะคะ3ค่ะบำรุงเส้นขนและผิวหนังนะคะให้ความชุ่มชื่นทำให้ผิวหนังมีความแข็งแรงนะคะช่วยอาการคันที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าน้องหมาทุกบ้านนะคะควรมีติดไว้นะคะซึ่งโอเมก้า3นะคะที่หาง่ายๆนะคะตามทั่วไปและน้องหมาทานได้นะคะ1ไข่นะคะไข่นะคะในแม็กฟีดแล้วก็น้ำมันเป็นอาหารนะคะในไข่นั้นมีคุณค่าอาหารสูงและมีโอเมก้า3ได้มากถึง115มิลลิกรัมเลยนะคะตัวที่2ค่ะผลิตภัณฑ์จากหนุ่มนะคะเช่นหนุ่มแพะนะคะที่น้องหมาทานได้คือหนุ่มแพะนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องหมานะคะเพราะว่ามีโอเมก้าสูงมากๆเลยนะคะและตัวสุดท้ายเลยนะคะโอเมก้า3ที่เจอเยอะๆเลยก็คือปลาแซลมอนนั่นเองค่ะลองไปหามาให้น้องหมาทานกันดูนะคะรับรองนะคะว่าดีต่อน้องหมาแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่ก็เอาฟิชออยล์นะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมาฝากด้วยนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะคะเราสามารถใช้ของคนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอาหารเสริมของคนนะคะฟิชออยล์นะคะก็ให้ประมาณนะคะ1แคปซูลนะคะให้อาทิตย์หนึ่งประมาณ3ครั้งก็ได้นะคะดูอ้อนดูฟาร์มอ้อนนะคะ1,000 มิลลิกรัมเพราะว่า 1,000 มิลลิกรัมนะคะต่อมาน้องหมา10กิโลขึ้นไปนะดูฟาร์มอ้อนคือโลกนี้คือพ่อนี่ดีที่สุดสำหรับแสบใช่ไหมมาหาแม่มามาหาเขามารักนะรักนะจุ๊บๆเดี๋ยวเราจะให้แสบกินฟิตออยล์กันนะคะซึ่งตัวนี้จะบำรุงขนนะคะแล้วก็เรื่องข้อด้วยนะคะเดี๋ยวหานนะคะช่วยได้เยอะให้พี่แสบกินกันนะคะฟิตออยล์กินง่ายมากฟิตออยล์เป็นอะไรที่แสบชอบมากนะคะคนเขาก็จะสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดน้องหมาตัวอื่นไม่ชอบนะก็ให้หยดลงในอาหารนะอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอ่ะกินเล่นมันเป็นน้ำมันปลานะคะบำรุงเรื่องข้อด้วยนะตัวนี้นะคะหมดเลวเห็นไหมคะคือกินง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งสรรพคุณก็มีเยอะมากๆจากต้นคลิปนะคะอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างที่เป็นของกินขาหายยังเนี่ยฮะขาหายยังบอกคนอื่นซิว่าน้องหายยังอย่ากระโดดโลดเต้นนะข้อเข่าเราเสื่อมกันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหลังคุณแม่ก็จะมาแนะนำอาหารเสริมนะบำรุงข้อเข่าและถ้าเกิดคุณแม่คนไหนแบบไม่อยากซื้ออาหารเสริมก็จะมีอาหารนะคะสำหรับบำรุงข้อเข่าหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะ3กิโลร้อยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณแม่จะมาแนะนำนะคะบำรุงข้อเข่าได้ดีนะคะตัวนี้ก็เป็นฟิตออยล์นะคะสำหรับสุนัขนะคะซึ่งเราใช้ของคุณก็ได้นะของวิตต้าจะถูกมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อพี่แสบหันหน้ามานี้หน่อยเร็วร้อนมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อแล้วก็รวมถึงพี่แสบนะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ